ูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะอย่าลืมนะครับช่วงนี้เรายังแจกอยู่นะครับกับบัตรBangkok International Auto Salon ครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่ฮอล์3 Challenger นะครับนี่นะครับ1ท่าน4ใบนะครับแจ้งความจำนงมาไม่ว่าจะเป็นสถามาก็ได้นะครับจะโทรศัพท์มาขอเลยหรือว่าจะคอมเมนต์มาทางแฟนเพจ Facebook นะครับว่าต้องการไปร่วมงานนะครับ1ท่าน4ใบรับไปเลยแล้วแจ้งมาว่าจะมารับอย่างไรนะครับจะมารับที่นี่เองหรือว่าจะไปรับหน้างานหรือว่าจะให้ส่งไปไหนก็สามารถที่แจ้งมาได้นะครับภายในงานนี้นะครับแน่นอนครับพบกับมหกรรมความยิ่งใหญ่ของรถแต่งต้องบอกว่าอุปกรณ์โมดิฟายต่างๆนะครับงานนี้เป็นงานระดับอาเซียนนะครับซึ่งมีการโคกันระหว่างของญี่ปุ่นนะครับว่าเราก็จัดมาเป็นครั้งที่5แล้วนะครับก็ได้รับความสนใจทั้งอาเซียนเองหรือว่าต่างประเทศอย่างอเมริกายุโรปด้วยก็เข้ามาร่วมดูงานเราด้วยนะครับบอกว่าปีนี้นะครับจะพบกับรถแต่งดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจาก Edu Wonderworld ไม่ใช่โทษทีครับ Wonderland นะครับแล้วก็สาวๆจาก A Class Girl Japan รวมไปถึงนะครับการประกวด Miss Auto Salon ครั้งแรกของประเทศไทยนี่นะครับร่วมรุ้นรางวัลมากมายภายในงานนะครับก็เปิดตั้งแต่นะเวลา 12:00 น. นะครับถึง 21:30 น. นะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนเสาร์ที่จะเปิดเร็วหน่อยนะครับจะเปิด 11:00 น. แล้วก็ปิดประมาณ 3:30 น. นะครับสนใจก็สามารถที่จะขอบัตรเรามาได้นะครับบอกว่าคืออันนี้เขาลิงก์ยิ่งกว่า Nissan FSM ด้วยเขาบอกว่าจะมีการจัดในเรื่องของไอ้พวกเกิร์ลเน็กดอร์ของ FSM ด้วยแน่นอนนะครับไปชมความสวยงามของสาวๆความเซ็กซี่แล้วก็รถแต่งสวยๆซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคันนี่ไม่เหมือนใครในโลกไม่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านแต่ละค่ายแล้วก็รวมไปถึงท่านใดที่ชอบเรื่องการแต่งจริงงานนี้นะครับอุปกรณ์ในการแต่งไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการแต่งของเครื่องยนต์เนี่ยงานนี้มีเยอะแยะมากมายไปดูกันละกันมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนจริงนะครับไปดูแล้วแบบโอ้โหรถว่าเก่าๆรถเก่าๆแต่เวลาเขาแต่งมานี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับแต่ละคันนะครับมาดูเอ็นเวสหน้าจอนี่ว่าไหนไลฟ์สดมีไหมไลฟ์สดก็มาทักทายกันนะครับแหมคุณเป๊ะคุณธนพัฒน์นะคุณบอยครับอยู่สายไหมครับท่อฟูลแซ่บ800สายไหมสายไหมมินบุรีใช่ไหมมินบุรีก็ไปเลียวแจ้งไอ้เลียวสุขา3เลียวสุขาเลียวลามอ่ะด้วยไหนสุขา3เลยสุขา3ไปอีกเลยแถวๆลามไหมเข้าไปผ่านหน้าลามไปพี่อยู่ฝั่งเดียวกับลามผ่านมาทางนี้ดิผ่านมานี้ผ่านมาทางสุขา3เนี่ยผ่านมาทางนี้นะครับประมาณนั้นท่อฟูถ้าวิ่งมาทางสายไหมถ้าวิ่งออกทางหลังก็อยู่ซ้ายนั่นแหละนะครับสายไหมใกล้ๆเลยสายไหมใกล้สุดแล้วนะครับสำหรับเลี้ยวสุขา3สุขา3เดียวลามมีอื่นไหมแต่ถ้าเผื่อว่าจะทะลุมานะครับเข้าไปที่พระราม9 The Nine The Nine ก็จะมีในเรื่องของ official ของท่อเดมอนเดวิลท่อเดวิลเอาท่อกระเป๋ารวมกันท่อเดวิลท่อเดวิลท่อเดวิลของพี่เนของพี่เนของพี่เจมมิสเตอร์เจมเนแต่ของคาวาเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของโยชิมูระกับอาคาโปวิกนะฮะแต่ถ้าไปท่อเดวิลก็จะมาอยู่ที่เดอะไนน์นะครับแล้วก็มีอื่นไหมประมาณเนี้ยสามยี่ห้อโยชิอาคาแล้วก็เดวิลเจซีมีป่ะเจซีมีท่อขายไหมเจซีแซ่บ800ไม่แน่ใจประมาณนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าต้องการให้ช่วยประสานงานอะไรกันก็ว่ากันไปได้นะเดี๋ยวช่วยดูให้GBX Demon 150GN ครับสอบถามข้อดีข้อเสียเลยครับแหมตัวนี้เพิ่งเห็นละเห็นบนท้องถนนแล้วนะครับเป็นรถสไตล์ของโมเดลคลาสสิกสวยมากเห็นเว้นผมเห็นสีแดงกับสีบรอนขี่บนท้องถนนตัวจริงๆก็ขี่ท้องถนนสุดท้ายแล้วตัวไม่เล็กนะเราเห็นได้งานว่าตัวเล็กๆสั้นๆแต่พอมาขี่จริงๆแล้วไม่เล็กนะกำลังดีมันเพราะว่ามันขยับขึ้นมาจากตัวเดมอน125นะครับที่บอกว่าเล็กๆ เราไปดูพอมาขี่แล้วมันไม่เล็กแต่เราเห็นขี่รถข้างๆเราอ้าวเรานึกว่าจะเล็กเหมือนเดมอนไม่เล็กนะครับขี่กับรถกำลังดีแล้วอย่างที่บอกเป็นการอิตาลีดีเขาเรียกว่าเหมือนอิตาลีดีไซน์เลยมันเป็นโอเคอาจจะมีกลิ่นอายของรถที่เป็นสไตล์ของยุโรปเข้ามาผสมอยู่
อะไรอย่างนี้ตอนแรกผมมองว่าเขาทำตัวเป็นซุปเปอร์ดุ๊กน้อยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าไฟหน้าเนี่ยเหมือนซุปเปอร์ดุ๊กใช่แต่ด้านท้ายเนี่ยเหมือนลิเวอเร่ใช่ไหมเหมือนกับเฮ้ยด้านหน้าเป็นออสเตรียนะด้านหลังอิตาลีนะแต่เครื่องอยู่เอเชียนี่เองนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างที่สวยงามบอกเลยว่ารถที่สวยงามมันสวยงามเรื่องของดีไซน์แล้วก็เครื่องยนต์มันต่อยอดมาจากตัวเดมอนที่เป็น125ซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็มีการปรับเบียดขึ้นมาจนติดตลาดจนขายได้ดีแล้วก็มียอดจองสูงสุดณตอนนั้นมาถึงตัว GN ที่เป็น150แล้วเนี่ยมันขยับแค่เฉพาะ CC เองนะครับฐานเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันยังคงใช้ผสมผสานกับตัว125ขึ้นมาเพราะนั้นเชื่อในเรื่องของความอึดความทนได้แต่ถ้าใครชอบในเรื่องของความดีไซน์ที่อย่างที่ตู่บอกหน้ายุโรปหลังยุโรปกลางเอเชียเนี่ย มันมีความสวยงามความแปลกใหม่หน้าขี่หน้าใช้และเชื่อได้ว่าอายุใช้งานมันน่าจะมากกว่ารถค่ายอื่นนะทั้งไปนะครับลองดูลองดูราคาตัวรู้สึกมัน 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาท 50,700 ยังไงนะเวฟ 110i แปลงคบูแล้ววูบแก้ยังไงเอาเวฟ 110i แปลงคบูแล้ววูบเพราะว่าคบูแบบไหนหัวฉีดไปใส่คบูใช่เอามาเป็นคบูแล้ววูบคราวนี้ต้องดูในเรื่องของตัวเวกัมอันดับแรกเลยเพราะว่าแปลงคบูเพราะมันต้องมาเป็นชุดอยู่แล้วต้องยิงตรงต้องยิงตรงมันใช้เวกกล้ามดูดเหรอไม่ได้หรอกมันก็ต้องแปลงด้วยนะครับเพราะว่ารถที่เป็นคาบูไอ้ที่เป็นหัวฉีดเนี่ยมันใช้ระบบการสั่งการอัดด้วยอะไรนะให้อะไรอะปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนั่นแหละพอมาเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยโอเคการทำงานของมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันก็ต้องมาดูดเองด้วยคบูเพราะนั้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแปลงมายังไงไงเขาแปลงใช้บอกว่าปั๊มติ๊กฉีดออกมาเหมือนเดิมไหมไม่ได้นะหรือว่าต้องต่อท่อใหม่ต้องต่อท่อใหม่แล้วถ้าเผื่อว่าจะให้มันตรงระบบเลยเนี่ยถังน้ำมันนะฮะเปลี่ยนถังน้ำมันใส่ของตัวเวกกัมของเวฟใช่ให้มันถูกต้องเปลี่ยนจากใส่น้ำมันมาแล้วก็ลากเข้ามาในคาร์บูเรเตอร์ถูกต้องซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแปลงไปถึงขนาดไหนซึ่งถ้าเผื่อว่าเขาทำอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องไปสเต็ปแต่งแรงละเพราะถ้าสเต็ปแต่งแรงเนี่ยต้องบอกมาว่าทำอะไรบ้างใช้คาบูอะไรใช้แบบแวกัมไหมแล้วก็ถังน้ำมันคือยังไงแปลงหรือยังนะครับซึ่งถ้ามาพูดอย่างนี้รถเดิมๆที่ไหนไม่มีทางทำอย่างนี้แน่นอนรถต้องแบบว่าเป็นรถที่แบบว่าเขาอะถนัดแต่งในเรื่องของคาบูแต่ว่าชอบในตัวสเปคของตัวรถใช่ที่เป็นหัวฉีดเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่ามันไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆแล้วล่ะมาบอกกันมาก็เผื่อคุยกันได้ครับว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้บอกว่าถูกหรือผิดอะไรยังไงใช่แปลงอะไรบ้างลูก54วาเวฟ125สนับสนุนเบอร์อะไรครับลูก54ลูกเชียร์เนี่ยลูกเชียร์แล้วขบูอะไรอ่ะเวฟ125เวฟ125ลูก54ใส่น้ำอ๋อถ้าเป็นขบูเดิมเอาไม่อยู่นะใช่ลูกโตเกินเอาไม่อยู่เพราะตอนนั้นน่ะผมอ่ะก็ใส่ขบูแดดผมอ่ะเวฟ125เหมือนกันแล้วผมอ่ะเคยใช้ขบูเดิมเหมือนกันแล้วก็ตอนหลังผมเริ่มจากใส่ลูกตอนแรกใส่ลูกเชียร์ก่อนลูกเชียร์แต่นี่54นี่เป็นลูกบอสนะไม่ใช่บอสใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหม54นั่นเป็นลูกเชียร์เชียร์ไม่ถึงดิไม่ถึงอ่ะว่ากันไปตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าพอลูกอ่ะมันเกินไซส์50ขึ้นมานะครับพูดได้เลยว่าขบูเดิมเอาไม่อยู่ไม่อยู่นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนแรกใส่เป็นขบูเดิมปุ๊บมันก็มีอาการวอดไล่ยังไงก็ไม่เข้าแต่พอตอนหลังปุ๊บพอมีการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เข้าไปจากคาร์บูเดิมเปลี่ยนเป็นคาร์บูแดดเนี่ยแต่ว่ากำลังดีกำลังดีแต่ว่าเราเห็นแล้ววาล์วเราลิฟต์วาล์วมันสูงมากคราวนี้ไล่ยังไงมันก็จุดระเบิดได้ไม่หมดจดเพราะนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเป็นของคาร์บูเอ็นโปอาร์มอันนี้หมดแน่จบเลยแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนแคมป์อย่างที่พี่ตู่ทำเมื่อตอนลิฟต์องศาธรรมดาก็ใช้คาร์บูแดดธรรมดาก็น่าจะเอาอยู่แล้วขบูแดดธรรมดาไล่เริ่มจากขบูไล่เริ่มจากนมหนูเดิมๆของแดดใช่ไปลองขี่ก่อนไล่จากนมหนูเดิมๆใส่เข้าไปนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าไล่นมหนูเบอร์อะไรถ้าใช้ขบูเดิมยังไงก็ไล่ไม่ได้ไล่ไม่เข้าไล่เข้ายากต่อให้แบบว่าเปือยกองต่อให้แบบว่าทำปักแตกเอาไม่อยู่ขบูเดิมจริงเพราะมันมาแบบแวกกัมด้วยแวกกัมยังไงก็สูบเขาไม่พอเขาเนี่ยมันต้องต่อเป็นแบบยิงตรงเท่านั้นประมาณนี้นะฮะแซด900ครับเปลี่ยนสลิปออนนะครับไฟทอสนะครับต้องติดแคทไหมต้องตัดแคทไหมต้องตัดแคทไหมก็เสร็จตัดใหม่แนะนำด้วยแซด900ต้องตัดแคทไหมจริงๆคำว่าแคทนี่จริงๆมันจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ
มันในเรื่องของการกรองกรองค่าไอเสียและกรองเสียงนะครับไม่อยู่ที่คุณแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณเปลี่ยนสลิปออนเสียงก็ดังขึ้นมาอยู่แล้วแต่พอเอาแคทออกปุ๊บคันก็ลั่นทุ่งขึ้นมาถูกต้องแต่ข้อดีของมันก็คือในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ตัวท่อมันยังคงอยู่คุณถ้าเผื่อว่ามีปัญหาถ้าเผื่อว่ามันเขาเรียกอะไรถ้ามาเป็นแบบว่าฟูลซิสเต็มแล้วท่อไม่ซิงกับตัวรถไม่มีอะไรที่เสียบเซ็นเซอร์มันก็เซ็นเซอร์ไม่อ่านค่าไม่อ่านค่าเพราะนั้นก็มันมีหลายคนครับที่ยิงแบบยิงสดมาเลยไม่ติดแคทก็มีหลายคนก็ยังมีแคทไว้นะครับสูตรบางสูตรก็มีแคทก็ดังได้บางสูตรไม่มีแคทอาจจะดังน้อยมันก็แล้วแต่สูตรท่อแต่ละใบตัด900ที่ไหนเดียเขาบอกเกษตรตัดใหม่เกษตรตัดใหม่เดี๋ยวขอนึกก่อนเดี๋ยวขอรับสายก่อนเดี๋ยวขอนึกเป็นกับบ้านก่อน อ่านหน่อยรับสายที่ใครมาเดี๋ยวคุณป๊อดบ้านสวัสดีฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณป๊อดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมว่าไงครับพี่ครับผมว่าจะเล่น CR Fight เนี่ยมันโอเคไหมครับพี่ CR Fight ตัว200ใช่ไหมครับครับผม200ก็ถือว่าโอเคโอเคนะมันจะตู้นินจาอะไรอย่างนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับไม่ได้เรื่องความโหดเรื่องความโหดร้าย CR Fight มันแค่สูบเดียวครับนินจามัน2สูบผมมีงบอยู่ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยผมว่าจะเล่นบิ๊กไบค์มันแสนเท่าไหร่ครับพี่แสนเจ็ดนะครับเอาบิ๊กไบค์หรือว่าเอากึ่งบิ๊กไบค์เอาบิ๊กไบค์นี่คือบิ๊กไบค์นี่คือว่า650ขึ้นไปนะสามเพราะในพิกัด300ผมมองไม่ใช่บิ๊กไบค์ไงส่วนตัวผมนะแต่ถ้าพี่คิดว่า300คือบิ๊กไบค์ผมก็จะแนะนำตัว300ที่เป็นบิ๊กไบค์ให้ก็แล้วแต่นะเอาทั้ง300ก็ได้ครับ300โอ้ยเงินแสนเจ็ดแสนแปดที่ซื้อสดเลยใช่แสนเจ็ดแสนแปดสำหรับพิกัด300ซีซีมีตัวเลือกเยอะใช่ครับไอ้คาวาซากินี่มันอืดไหมพี่กับดูคาเตียไหนอืดกว่าเพราะเขาผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่เดี๋ยวดูคาวาซากิกับดูคาเตียเรื่องความอืดความทนอะไรมันอืดกว่าเรื่องความอืดความทนครับมันอยู่ที่คลาสรถนะถ้าเผื่อว่าดูคาเตียเขาจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่พวกซูเปอร์สปอร์ตขนาด600กว่าซีซี700กว่าซีซีขึ้นไปนะฮะซึ่งในเรื่องของพื้นฐานเครื่องยนต์ก็มีความแตกต่างแต่ว่าพี่จะเอาตัวไหนเปรียบเทียบกันเดี๋ยวยังตีโจทย์ก่อนสักแค่250เนี่ยมันเห็นเขาผมเห็นจากบ้านขี่มันเยอะแยะไปหมดเลยมันโอเคนะครับแต่250กับดูคติไม่มี250นะพี่ฉันจะขี่แซดก็ขี่แซด300ไปเลยครับถ้าขี่นินจาก็ขี่นินจา300ไปเลยแต่ถ้ามีในตัว300เนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ4ค่ายก็คือยามาฮ่านะครับมีวาเซเอฟอาร์3นะครับคาวาซากิมีนินจา300มี Z 300นะครับแล้วก็ในส่วนของเบนเนอรี่ก็จะมี TNT 300เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีตัวของ302ที่เป็นสปอร์ตนั่นคือคลาส300 300มีให้เรียกตัวมีประมาณสัก 3-4 ค่ายเบนเนอรี่นี้อะไรหายากไหมพี่อะไรหายากไหมนะตอนนี้หาไม่ยากครับก็เปิดมาจะพักถึงอะไรถึงแม้ว่าตัวแทนจำหน่ายเขาจะไม่เยอะเหมือนกับ Honda Yamaha Kawa แต่ถ้าเผื่อว่าพี่อยู่ในจุดที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับโชว์รูมเขาฮะในเรื่องของการเซอร์วิสไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยของ Bentley เนี่ยถ้าเผื่อไม่ซีเรียสอะไรมากนะออปชั่นของเขาอ่ะให้มาค่อนข้างเยอะกว่าชาวบ้านเขาพี่ป๊อดอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดผมอยู่เกาะสมุยครับอ๋อสมุยเกาะสมุยเล่นรถญี่ปุ่นด้วยพี่แบบซึ้งไอ้ใครเขาเล่นแต่ฮาร์ลีย์กันผมอ๋อแล้วทำไมพี่ป๊อถึงถามในเรื่องของดูคาติล่ะผมว่าดูคาตินี่มันผมเห็นมันตั้งแต่เด็กแล้วไงเห็นคุณพ่อขี่ตั้งแต่เด็กครับเขาเลยขายไปถ้าแสนเจ็ดก็พอดาวได้อยู่นะแต่ว่าใช่ไหมครับก็เป็นเงินดาวนะดาวมอนเตอร์มอนเตอร์797ตัวใหม่ใช่ใช่ครับว่าดาวตรงนั้นแหละนั่นแหละก็ถามนี้ตอนแรกก็จบแล้วอยากได้ดูคาติก็ถามดูคาติได้จัดไปดิมอนเตอร์คือคุณพ่อผมเข้าเป็นห่วงแบบว่าพอซื้อซีซีสูงแล้วกลัวแบบขับแบบเอาไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยพี่ขับสมุยผมไปขี่มาครึ่งชั่วโมงก็รอบเกาะแล้วมั้งใช่ครับมันจะเร็วยังไงวันนั้นผมก็ไปสมุยไปเที่ยวมาขับแป๊บเดียวก็รอบเกาะแหละถ้าเป็นในเรื่องของช่วงล่างนะดูคติเขาได้เปรียบกว่าใครเพราะว่าในเรื่องของเฟรมถักอะที่เขาขึ้นชื่อเนี่ยเวลาเขาโค้งเนี่ยในเรื่องของการให้ตัวเฟรมถังมันจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขาแต่ในเรื่องของความเร็วความแรงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเพราะว่ารถมันเป็นรถสองสูบมันเสียเปรียบกว่ารถในแบบซีซีเดียวกันพิกัดเดียวกัน
ชอบมอนเตอร์เลยครับแต่ถ้าผมแนะนำนะถ้าขี่บนเกาะสมุยขี่ให้รอนะขี่สแคมเบอร์อะรอสแคมเบอร์เอ็กก็ได้ใช่สแคมเบอร์ตัวใหม่มันสี่แสนกว่าบาทยาวสักแสนกว่าบาทเลยครึ่งๆนี่ผ่อนแป๊บเดียวหมดแล้วแล้วสแคมเบอร์นี่เป็นรถที่แบบขี่แบบมันสไตล์ขี่ชิลขี่รอขี่สมาร์ทชิลใช่ไหมครับไอ้เนกเก็ตนี่มันก็หล่อแต่ว่าบนผมว่าถ้าบรรยากาศภายในเกาะเนี่ยเราจะขี่รถที่มันเป็นสปอร์ตมันก็ไม่คือไงถูกป่ะภายในเกาะขี่มันต้องขี่พวกรถวิบากหรือไม่ก็รถสแคมเบอร์หรือไม่ก็ชอปเปอร์อะไรพวกนี้มันจะหลอกกว่าพี่เราไปดูในเรื่องของสแคมเบอร์ดูว่าหน้าตาเป็นไงปกติสแคมเบอร์อะแคมเบอร์ใช่ไหมครับที่ป๊อตอายุประมาณเท่าไหร่พี่ผม27ครับได้อยู่ขี่สแคมเบอร์รอสแคมเบอร์มีให้เลือก2ตัว800 400ครับทีนี้ผมสูงผมสูงประมาณเกือบ190มาทีนี้ผมก็เลยอยากได้รถที่มันแบบคลาสที่มันแบบเหมาะกับตัวหน่อยอะครับอ๋อสแคมเบอร์ได้อยู่ลองดูครับผมอันเดียวผมถามเรื่องนึงฝากถามหน่อยครับเพื่อนฝากถามมาเพื่อนเขาจะซื้อ Aero กับ Nmax เนี่ยอันไหนมันโอที่ว่าเนี่ยมันโอเคกว่าเหมือนกันครับด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าความสวยงามของตัวรถที่เท่านั้นเองที่แตกต่างดูสมาร์ทภูมิฐานดูหรูนะครับ Nmax ถ้าดูสปอร์ตเฟี้ยวฟ้าวเราใจ Aero ถูกต้องเครื่องยนต์เหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดครับทำไมไอผมเห็นในคลิปอะไรเนี่ยเขาลงกันมันรถมัน155ซีซีใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทำไมมันวิ่งได้120อย่างเงี้ยคุณด้วยน้ำหนักตัวรถต่างๆนะครับเทคโนโลยีอัดมาน้ำหนักอาจจะหนักกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมาโมดิฟายมาไล่คงไล่ข้างไล่มงไล่เม็ดเพื่อให้มันใส่ทุ่งใส่ท่อให้มันขึ้นไปนะครับรถออโตเมติกประมาณนี้ครับวิ่งได้ไม่เกิน120 120เนี่ยประมาณนี้ครับ120นี่ก็เฟลแล้วนะนี่ก็ถึง120คือว่าหรูแล้วใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ขยับชุดนู่นทำนู่นทำนี่หน่อยสัก140นี่ก็ไม่มีทางให้ขี่แล้วอันนี้เป็นคาเฟ่ไม่ใช่สแคมเบอร์นะครับเป็นสแคมเบอร์ครับเดี๋ยวผมจะไปดูดูกาตีหน่อยไอ้แถวที่กรุงเทพนี่เขามีไอ้ดูอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับพี่บอกผมตัวนี้เป็นสแคมเบอร์คาเฟ่ครับมันจะเป็นรหัสคาเฟ่แต่ถ้าเป็นสแคมเบอร์อีกตัวนึงสแคมเบอร์เอ็กซ์เนี่ยจะเป็นล้อกึ่งเป็นรถคลาสสิกแบบดูคลาสสิกหน่อยตัวนี้ก็โอเคนะพูดถึงตัวนี้โอเคนะขี่หล่อบนเกาะสไตล์คาเฟ่ใจเลยเนี่ยนี่ตัวนี้โอ้ดีแล้วครับลองดูมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับของตัวมอนเตอร์นั่นแหละครับเมื่อกี้พี่บอกจะขึ้นมากรุงเทพเหรอหรือไงใช่ๆครับผมว่าจะไปหาดูแถวโชว์รูมแถวกรุงเทพเหรอครับผมไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนดีวิภาวดีวิภาวดีฮะดูคติไทยแลนด์อ๋อนั่นคือศูนย์ใหญ่เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมีทุกรุ่นเลยชัวร์สุดโอเคนะครับผมจะลองขึ้นไปดูได้ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับพี่ป๊อตครับฝนตกพี่ภูเก็ตสมุยฝนตกเปล่าตกอยู่นิดหน่อยครับอ๋อผมเคยไปทำข่าวที่สมุยข่าวเอ็ดูโร่อยู่อ๋อผมว่าลงมาเที่ยวได้แล้วครับได้เจอกันครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นแฟนๆจากสมุยอ่ะเคยไปนอนอยู่ประมาณ 3-4 วันโอ้โหแล้วทางผู้จัดก็เอารถไปคันนึงให้เช่าไปคันนึงเขาเป็นร้านเช่ารถด้วยแล้วก็จัดการกิจกรรมแข่งขันด้วยผมก็ขี่แป๊บเดียววนรอบเกาะสองสามวันกลับมาตัวดำหน้าลอกเลยมานั้นนะฮะก็ดินแดนธรรมชาติจริงๆอ่ะถ้าบอกว่าพี่เขาสูงขนาดนี้รถเล่นอะไรก็ได้มันจะขี่มันแต่ว่าลูกโดนเรามองด้วยสภาพแวดล้อมเนี่ยขี่บนเกาะหรือขี่ชายหาดเนี่ยขี่รถสปอร์ตไม่คือนะไม่เดี๋ยวตอบไอ้ Z900 ก่อนเมื่อกี้ที่คันไว้ที่บอกว่าใส่ท่อไฟทอสใช่ไหมไฟทอสเส้นยังไงถ้าจะใส่เฉพาะสลิปออนต้องตัดแคทไหมใส่ต้องใส่แคทหรือไม่ใส่ไหมจริงก็บอกแล้วใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็ที่บอกทำเลมาคือไฟทอสสงสัยพี่ก็ไม่มีอยู่แล้วล่ะไฟทอสที่ไหนมีขายบ้างก็ตามโชว์รูมไม่มีขายนะมีไฟทอสที่แบรนด์นอกแบรนด์อิมเบดเข้ามาต่างหากก็ลองไปหาดูตามร้านแต่งร้านอะไรแต่งเอ็กซ์ปีดน่าจะมีบ้างไหมนะจ๊ะเอ็กซ์ปีดหนึ่งแล้วปทุมนะครับอีกที่นึงก็นู่นเลยไปที่ของดาร์ทเลยคามิช็อปคามิช็อปของนู่นน่ะสีนครินทร์นะครับลองไกลหน่อยนะครับประมาณนั้นอ่ะช่วงนี้เป็นไงอ๋อหมดเวลาพักเบรกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider